กดติดตามพี่ๆได้นะจาก Facebook สมาคมสร้างสรรค์อนาคตเด็กและเยาวชนวันนี้พี่จิ๋นต้องขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะขอบคุณมากมากคือพี่ๆจากเทศบาลตำบลเดินพี่อ้อมนะคะขอบคุณมากมากเลยที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและเราได้รู้ว่าความต้องการของน้องๆเนี่ยอยากเรียนรู้อยากมีความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณครูคณะครูอาจารย์ทุกท่านที่วันนี้ได้เปิดโอกาสให้พี่ๆได้มาเจอกับน้องๆอีกครั้งนึงเนาะหวังว่าจะได้มาเจอกันอีกดีไหมคะดีดีไหมดีแล้วทำไมมีของยังมีอยู่เลยอ่ะพี่ไม่เอากลับได้ไหมอ่ะได้ไหมพี่อยากได้ตัวแทนสักสามท่านมาพูดว่าวันนี้น้องประทับใจอะไรหรือว่าได้เรียนรู้อะไรสามท่านม.4 หนึ่งคนม.5 หนึ่งคนม.6 หนึ่งคนนะคะได้ไหมคะขอตัวแทนลำดับชั้นก็หนูเป็นตัวแทนของม.6นะคะเรียนรู้ที่อยากทำค่ะวันนี้ค่ะประทับใจมากค่ะเพราะว่าเคยมาแล้วค่ะได้ชื่นลมตอนนั้นมากับพี่สาวค่ะสนุกมากค่ะเพราะว่าฟิลสวยมากเลยค่ะแล้วก็อาหารอร่อยมากค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบกินผักเนาะแล้วก็พี่วิทยากรค่ะน่ารักมากพี่ชะตาของได้ชื่นลมนะคะขอบคุณมากค่ะที่ต้อนรับทางโรงเรียนของเราเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ขอบคุณโครงการนี้ค่ะที่ให้เด็กๆมาสัมภาษณ์นิดหน่อยหลังสอบนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะให้กันค่ะขอพูดเป็นกำเนิดนะครับนั่นก่อนตอนแรกก็ขอบคุณจิตตีแล้วก็ทุกคนนะคะที่คอยคือคำพูดคำแนะนำคอยพาทำกิจกรรมต่างๆนะคะซึ่งสิ่งที่ผมได้พูดในวันนี้ก็คือการเด่นๆเลยก็คือการทำเทเข็มเพราะว่าตั้งแต่ผมก็เป็นน้อยตื่นง่ายก็กินเยอะๆผมเคยลองเนี่ยเลยนะครับแต่เลยคือมาพูดเนี่ยว่าการเนี่ยไทยเค็มมันก่อมาได้ยากไปยันเตี๋ยเราขึ้นไปตอนที่ผมขึ้นไปว่าไทยเค็มเนี่ยเขาต้องเอาไปแจกในหน้าทะเลก่อนหรือว่าแยกไอ้อย่างแยกเขาแบบไทยเค็มเนี่ยนะครับผมก็มาพูดแล้วก็มาได้พูดว่าถ้ามันย่อมถ้าเขาสามารถเอาสีต่างๆจากพืชหลายๆอย่างอย่างเช่นใบมะดูนะคะผมก็บอกว่านอกจากมันจะยิ้มเป็นสีออกมาได้แล้วก็ไม่ฝาดไม่สารส้มแหมนะครับผมสารส้มไม่ฝาดหรือสารส้มนะครับผมก็บอกว่ามันจะแบบหรือว่ารวมถึงดอกดาวเรืองดอกไม่ต่างๆนะครับถึงมีสีนะครับผมก็คือมะพูดเนี่ยความมันสามารถเอาออกมาเป็นสิ่งที่แบบผมเห็นอยู่ทุกวันผมเห็นตลอดตั้งแต่น้อยถึงไงแล้วครับก็คือมาพูดกันทำแล้วก็สิ่งที่ผมได้มาพูดอย่างที่ผมบอกไปนะครับเราสิ่งที่ผมชอบก็คือการได้มาพอแพะหรือแกะหรือว่าต้นไม้ต่างๆซึ่งผมก็ซึ่งคืออะไรแล้วถ้าเราคือพูดแบบนี้ก็คือการไปมิ่นครับมิ่นแบกมิ่นแบกมิ่นแบกมิ่นนะครับที่ผมพูดก็คือผมล็อกอินละนั้นก็สารก็สารครับมันกินมันเที่ยวมาพลังอัน5บาทในรับประชาชนเดียวกันก็อยากจะขอบคุณคณะนักศึกษาที่คอยประสบการณ์แล้วก็ได้ผู้ความรู้นำเอาพวกนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็ขอบคุณครับขอบคุณค่ะก่อนอื่นเนี่ยผมก็ต้องเหมือนเปลี่ยนสีมองหน้าก่อนครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้มาพูดความรู้ด้วยการสนับสนุนโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมครับและสิ่งที่ผมท่านประทับใจที่ผมได้กล่าวข้างต้นไปก็คือไข่เค็มที่ผมอ่านมาจากที่อื่นขอยกตัวอย่างครับไข่เค็มไข่ยาเป็นยังไงมันผมมีการเอาสมุนไพรมาบดสวยแต่น้องครับก็เป็นกินไข่เค็มปกติที่เขาได้ไปซื้อตามห้องตลาดแต่ว่าที่นี่ถ้าผมได้ลองกินแล้วผมจะไปคอมเมนต์ไว้จะไปคอมเมนต์ไว้ว่าไม่เป็นจะได้บอกมันรู้จักได้ไรครับอันนี้เป็นการรีวิวเนาะครับแล้วก็เลือกการย่อสีผ้าผมคิดว่าไม่อยู่ในก็ไม่ภาษาบาลีย่อสีผ้าเป็นความรู้ในการไม่ก็สมควรนะว่าคนท่านบริสุทธิ์ก็บอกว่าไม่มันมีสีเนี่ยเพราะสามารถไม่ย่อสีผ้าตอนแรกก่อนตอนแรกโกงงานก่อนที่สองบนเครื่องครับ
มึนเลยกอดมันน้ำยาได้แล้วใส่ก็เอามาอย่างเงี้ยได้ครับน้ำพอน้ำแล้วเขาแค่น้ำพอได้ครับทำแดดก่อนหรือว่าเป็นไม้อยู่เรื่องยางหนึ่งกับพื้นแม่ครับแม่น้องหันแม่ครับตีเสียงของพ่อฝันแม่ฝันแม่แล้ววันนี้ครับอันของแม่ก้อนยางหนึ่งอันนี้นะแม่แม่ก้อนยางหนึ่งเอาไปให้เหรอแต่เนี่ยเติมไปครับนั่นแหละครับพี่ไปเข้าไปแก้ปวดซอกับน้าน้าวครับขอบคุณค่ะนี่หมดนะวันนี้นี่เลยให้น้องๆคนละ1ชุดนะคะไปเลยค่ะขอบคุณค่ะใส่ให้เพื่อนนะคนละ1ชุดนะลูกนะคะสำหรับวันนี้ยิ้มชิน้องบุญเรืองนะคะถ้ามีโอกาสเราจะขอมาร่วมกิจกรรมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องเดินทางกลับบ้านแล้วยืมจิตให้น้องเดี๋ยวเตรียมตัวห้องน้ำอะไรให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลากันตรงนี้เลยแล้วกันน้องขอให้น้องๆทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะขอให้พี่ๆและคณะครูทุกท่านนะคะเดินทางปลอดภัยไว้มีโอกาสเรามาเจอกันอีกสำหรับวันนี้ต้องกราบขอบคุณและสวัสดีค่ะโอเคเชิญน้องหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งนะคะจำได้เนาะตบมือลูกพลังพร้อมสามสี่สวัสดีค่ะเชิญค่ะครับผมติดตั้งนะครับน้องๆนะครับรถมาเหมือนเดิมนะครับเรากลับสองรอบเหมือนเดิมนะครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวทยอยกันขึ้นรถนะครับรอบที่หนึ่งรอบที่สองนะครับสามารถรอที่ร้านอาหารได้เลยนะครับผมท่านไหนสนใจกิจกรรมดีๆนะคะที่ไร่ลื่นลมนะคะสามารถติดต่อได้หรืออยากจัดกิจกรรมนะคะติดต่อได้ที่คุณจุ๋มจิ๋มนะคะ0859222988ค่ะขอบคุณค่ะไปกันลูกรอกันเร็ว
จังหวัดเชียงรายสถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับครอบครัวหน่วยงานเอกชนหน่วยงานราชการหรือเพื่อนๆที่รวมตัวกันหรือครอบครัวไหนก็ตามที่อยากจะมาพักผ่อนมากินอาหารสุขภาพมาทำกิจกรรมก็จะมีสิ่งดีๆที่จะทำให้ทุกคนที่มาแล้วได้รับความสุขได้รับความอิ่มเอิบและกลับไปทำให้ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับวันนี้เราดีใจนะครับที่มีหน่วยงานสองสามหน่วยงานได้พานักเรียนจากโรงเรียนบุญเรืองจากเชียงบุญเรืองวิทยาคมจากเชียงของนะครับมานะครับก็มีเด็กทั้งหมดมาก็ร้อยกว่าคนซึ่งเป็นงานที่เยอะแล้วก็มีด้านทำกิจกรรมหลายอย่างก็รู้สึกดีใจครับที่มีหน่วยงานที่เป็นสมาคมไปพัฒนาบ้านเล็กเด็กนะครับก็มาช่วยงานนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาพบครับกับหน่วยงานแห่งนี้นะครับดูว่าเข้ามาแล้วรู้สึกยังไงบ้างขอเชิญเลยครับสวัสดีค่ะจากสมาคมสร้างสรรค์อนาคตเด็กและเยาวชนค่ะแล้วก็จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงรายค่ะวันนี้เราทั้งสองหน่วยงานและอีกหน่วยงานนึงนะคะจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายค่ะทั้งสามหน่วยงานนี้วันนี้ค่ะเราได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนขึ้นค่ะและได้ตัวแทนนะคะจากน้องๆโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมค่ะจำนวน150คนค่ะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมในวันนี้ซึ่งฐานในวันนี้เนี่ยเป็นฐานเกี่ยวกับในเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมนะคะไทยเข็มสมุนไพรนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือการเรียนรู้เรื่องของการทำเกษตรค่ะเนี่ยซึ่งอยู่ใกล้ตัวของเราเนี่ยและทางสามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 5Q ด้วยค่ะสนใจไหมคะสำหรับ 5Q มีอะไรบ้างอยากรู้อยากติดตามสามารถติดต่อได้นะคะที่สมาคมสร้างสรรค์อนาคตเด็กและเยาวชนค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0859222988ค่ะน้องจุ๋มจิ๋มค่ะรอท่านอยู่นะคะสามารถจัดกิจกรรมกระบวนการตั้งแต่น้องๆอนุบาลจนถึงน้องระดับมหาวิทยาลัยได้นะคะถ้าสนใจเชิญนะคะหรือสนใจอยากจะมาที่ไร่รื่นรมที่นี่นะคะเชิญนะคะขอบคุณค่ะครับก็ผมได้ฟังวิธีการบรรยายจะถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับที่มี 5Q ซึ่งยังไม่เคยได้ยินมาที่ไหนเพราะนั้นหน่วยงานใดก็ตามที่อยากจะมีภูมิคุ้มกันเพื่อตัวเองกับครอบครัวหรือหน่วยงานหรือองค์กรไหนก็ตามนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับถ้าใครสนใจนะครับครอบครัวไหนเพื่อนๆรวมตัวกันหรือว่าผู้สูงอายุก็ตามนะครับที่มีเพื่อนๆเคยเรียนมาด้วยกันสามารถรวมตัวได้แล้วก็มาติดต่อมาเพื่อที่จะได้รับความเรียนรู้หรือได้การเชื่อมโยงยังไงก็ติดต่อได้นะครับท่านใดที่จะมาด้วยตัวเองนะครับก็อย่าลืมติดตามFacebook ไล่ลื่นลมหรือดู YouTube ไล่ลื่นลมทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับที่นี่เราเชื่อแน่มั่นใจว่าทุกท่านมาแล้วจะกลับไปด้วยความชื่นชมยินดีและมีความสุขและมีความสัมพันธ์ที่ดีกลับไปด้วยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับความสุขอย่างเต็มที่มาเพื่อพัฒนาสังคมไทยด้วยกันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ